สวัสดีนะคะสำหรับทุกคนที่ต้องการจะมีสุขภาพดีแบบถาวรแล้วก็ยั่งยืนนะคะในไลฟ์นี้นะเนจะมาตอบคำถามนะคะซึ่งมีหลายๆท่านสงสัยเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดสวิตช์การทำงานของยีนนะคะหรือเรียกว่านวัตกรรม NRF2 เนี่ยเขาจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะมีเขาเรียกสภาวะที่เสื่อมสภาพลงโดยเฉพาะผู้หญิงเนาะผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงวัยทองผู้หญิงที่เป็นวัยทองพวกนี้นะคะผู้หญิงที่ตัดมดลูกรังไข่ผู้หญิงที่ไม่มีประจำเดือนแล้วสวัสดีนะคะเดี๋ยวสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเนรบกวนช่วยแชร์ให้เนนิดนึงนะคะในไลฟ์นี้นะเนจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมการเปิดสวิตช์การทำงานของยีนนะคะหรือตัว NRF2 NRF1 พวกนี้เขาจะไปช่วยเหลือระบบอัตโนมัติแบบไหนยังไงในกรณีของคนที่เป็นวัยทองคนที่ตัดมดลูกไปแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตอ่านคำถามก่อนนะคะเพื่อจะไปตรงกับความสงสัยของใครที่เข้ามาอะไรอย่างนี้เนาะท่านนี้ถามนี้นะคะว่า NRF2 ไปช่วยปรับแก้ไขฮอร์โมนแบบไหนคะกรณีตัดมดลูกแล้วกลไกในการทำงานเกี่ยวกับฮอร์โมนไม่มีมดลูกแล้วจะทำให้ผิวพรรณเต่งตึงมีหน้าอกอารมณ์ไม่เหวี่ยงได้ยังไงหน้าไม่แก่ก่อนวัยได้ยังไงบ้างบางคนบอกหน้าอกยังตั้งเลยในเมื่อไม่มีมดลูกมันจะไปแอคทีเวตยังไงโอ้ยเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะก่อนที่เราจะไปตอบเรื่องของเทคโนโลยีนะคะสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจก็คือเราต้องเข้าใจกลไกอัตโนมัติในร่างกายให้ดีก่อนถ้าเราเข้าใจกลไกอัตโนมัติได้ดีแล้วเราจะรู้ว่าเทคโนโลยีหรือการแอคทีเวตด้วย NRF2 NRF1 เนี่ยเขาไม่ได้ไปทำให้มันมากขึ้นหรือว่าน้อยลงแต่เขาไปปรับให้กลไกอัตโนมัติของร่างกายที่มีอยู่แล้วเนี่ยกลับมาเป็นระบบสมดุลอัตโนมัติทีนี้ก่อนอื่นนะคะเนี่ยจะบอกแบบนี้นะคะว่าในผู้หญิงทุกคนเนี่ยจะมีฮอร์โมนที่เรียกว่าเอสโตรเจนเนาะซึ่งเอสโตรเจนเนี่ยมีคุณประโยชน์สูงสุดกับเพศหญิงมากเพราะว่าเขาบ่งบอกถึงความเป็นหญิงให้กับผู้หญิงเนาะในการที่จะมีหน้าอกมีสะโพกผายมีรูปแบบลักษณะที่เป็นผู้หญิงนะคะอีกประการหนึ่งก็คือช่วยทำให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะมีลูกได้นะคะตรงนี้ก็คือคุณสมบัติของเอสโตรเจนและนอกเหนือจากนี้เอสโตรเจนยังช่วยควบคุมในเรื่องของความดันโลหิตเอสโตรเจนควบคุมในเรื่องของไขมันนะคะไขมัน LDL ไขมัน HDL หมายความว่าถ้าเรามีฮอร์โมนเอสโตรเจนแบบที่เป็นของเราเองเนี่ยเขาก็จะช่วยทำให้ไขมันตัว LDL เนี่ยไม่สูงมากจนเกินไปเนาะช่วยทำให้เกิดความสมดุลนะคะทีนี้เรานึกภาพนะคะว่าก่อนสมัยที่มนุษย์เราเนี่ยยังไม่ได้มีอาหารเสริมนะอันนี้เราพูดก่อนแล้วมนุษย์เราเนี่ยสามารถที่จะมีหลักฐานว่ามนุษย์เนี่ยสามารถที่จะมีลูกได้ตอนอายุ60ซึ่งหลักฐานของมนุษย์ผู้หญิงนะคะที่สามารถมีลูกได้ตอนอายุ60ก็คือมนุษย์ที่เรียกว่าชาวฮันซานะทุกคนขออนุญาตพูดถึงชาวฮันซานิดนึงทุกคนไปเปิดดูได้ใน YouTube จะมีชาวฮันซาชาวฮันซาเนี่ยเขารักษากลไกอัตโนมัติของร่างกายได้อย่างดีเพราะเขาไม่แทรกแซงร่างกายค่ะอันนี้เป็นหัวใจที่สำคัญมากทุกคนพอเขาไม่แทรกแซงร่างกายกลไกอัตโนมัติของเขาเนี่ยยังอยู่สมดุลเนาะเขาก็จึงมีลูกได้ตอนอายุ60อย่างสบายๆชิวๆเลยนะคะแต่ทีเนี้ยปรากฏการณ์ของมนุษย์ยุคปัจจุบันเนี้ยมีการแทรกแซงระบบอัตโนมัติของร่างกายก็จึงทำให้เกิดปัญหาที่เรียกว่าวัยทองจริงๆแล้วชาวฮันซาจะไม่มีวัยทองนะทุกคนแล้วก็จะไม่มีปัญหาที่ในยุคปัจจุบันนี้เป็นเนาะเขาไม่เป็นโรคมะเร็งเขาไม่เป็นโรคกลุ่ม NCD เพราะเขาไม่ได้แทรกแซงร่างกายการไม่ได้แทรกแซงร่างกายคือการไม่ได้กินจนเกินไปจนเป็นไขมันสะสมเป็นพิษเกินแบบนี้เนาะแล้วก็เลือกกินอาหารที่มันย่อยง่ายร่างกายรู้จักก็คืออาหารเดิมอาหารธรรมชาติกินเนื้อสัตว์น้อยมากหรือแทบไม่ได้กินเลยนะคะแล้วก็กินพืชผักเป็นหลักอันนี้คือชาวฮันซานะ
แต่ทีนี้ยุคใหม่มันทำไม่ได้แบบนั้นเนื่องจากบริบทของชีวิตเนาะทำให้เกิดปัญหาที่จะต้องไปตัดมดลูกนะคะบางคนก็ต้องไปตัดรังไข่การก่อนที่จะไปตัดมดลูกตัดรังไข่เนี่ยนั่นแปลว่าสมดุลกลไกอัตโนมัติเนี่ยสูญเสียระบบค่ะเพราะถ้าเกิดสมดุลกลไกอัตโนมัติไม่สูญเสียระบบก็จะไม่เกิดปัญหามดลูกโตไม่เกิดปัญหาเซลล์ผิดปกติไม่เกิดปัญหาของมะเร็งเนาะทีนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงในการผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนของร่างกายเนี่ยร่างกายสามารถผลิตได้เองเนาะและผลิตได้ตรงไหนบ้างเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของกลไกอัตโนมัติอีกนิดนึงนะคะเผื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจว่าใครก็ตามที่ทานตัวเปิดสวิตช์ยีนอยู่ NRF2 NRF1 อยู่ให้เข้าใจว่าทุกคนเนี่ยกำลังทำภารกิจที่สำคัญนั่นก็คือ activateให้ยีนแล้วก็เซลล์ของตัวเองเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามระบบใครที่ยังไม่เป็นมะเร็งแล้วแอคทีเวตไว้ตอนนี้นะไม่ต้องรอให้เป็นมะเร็งค่ะใครที่ยังไม่ได้เป็นโรคในกลุ่ม NCD ลูกเล็กเด็กแดงลูกเนี่ยหลานเนี่ยให้กินไว้ก่อนนะคะอันนี้มันคือหัวใจสำคัญที่การป้องกันโรคคือการรักษาโรคที่ดีที่สุดสำหรับใครที่ยังไม่เป็นแล้วคนที่ยังไม่เป็นเนี่ยโอกาสที่ยีนจะถูกซ่อมได้เร็วเนี่ยเร็วไหมทุกคนยกตัวอย่างเช่นรถของเราเนี่ยเราวิ่งมาปกติเรายังไม่เคยเอาไปชนจนเกิดฮีทเวลามันขึ้นฮีทคือน้ำแห้งอะไรงี้เนาะพอมันเป็นฮีทขึ้นมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นท่อน้ำมันแตกอะค่ะหม้อน้ำมันแตกเนาะมันซ่อมมันต้องใช้เวลามันซ่อมยากมากเลยนะคะเช่นเดียวกับร่างกายของเราค่ะถ้าเราปล่อยให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดปัญหาเกิดเหมือนกับเป็นฮีทอะน้ำในหม้อน้ำเนี่ยมันเกิดแห้งก็คือเราใช้ร่างกายเกินกำลังมันก็เกิดภาวะบาดเจ็บเป็นความบกพร่องเป็นโรคต่างๆแต่จริงๆแล้วมันเกิดในนักวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่า oxidative stress แล้วก็นำไปสู่การเกิดโรคนั้นโรคนี้โรคนู้นแต่ทีเนี้ยวิธีการแก้โรคของยุคใหม่หลายๆคนไม่เลือกแก้ด้วยการหยุดเหตุคำว่าหยุดเหตุคือหยุดต้นตอของโรคหยุดพิษที่จะทำให้มันกำเริบมากขึ้นแต่ทุกคนเลือกที่จะแก้ที่ปลายเหตุคือการตัดทิ้งมันไปเลยค่ะตัดมดลูกทิ้งไปเลยตัดรังไข่ทิ้งไปเลยตัดนมทิ้งไปเลยตัดลำไส้กระเพาะตัดทิ้งไปเลยแต่ไม่ได้เลือกทำที่ต้นเหตุต้นเหตุคือการกินของเราพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราคือต้นเหตุที่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระเกิด oxidative stress พอเราไม่ได้ทำที่ตรงนั้นนะคะปัญหามันจะประเดประดังขึ้นมาทุกคนเพราะตอนนี้จะเข้ามาสู่เรื่องของมดลูกที่ตัดออกไปแล้วนะประเดประดังยังไงเพราะคำว่าประเดประดังก็คือปัญหาก่อนที่จะต้องถูกตัดมดลูกเนี่ยมันต้องมีปัญหามาก่อนใช่ไหมคะแต่ทีนี้การเลือกแก้ปัญหาด้วยการตัดออกไปแต่ไม่เลือกแก้ด้วยการแก้ที่ต้นเหตุไม่เลือกแก้ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นมามันเหมือนกับการที่ใช้เงินล่วงหน้าอุปมาประมาณนั้นการตัดทิ้งตัดทิ้งแล้วอยากกินอะไรก็กินปัญหาที่ถูกตัดไปแล้วกลไกของมดลูกเนี่ยรังไข่เดี๋ยวนี้จะบอกว่าเอสโตรเจนเนี่ยสร้างจากอะไรในร่างกายสร้างจากตรงไหนของร่างกายนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านแป๊บนึงนะเอสโตรเจนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นฮอร์โมนที่สำคัญของเพศหญิงแสดงความเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ผลิตมาจากไหนเดี๋ยวพูดถึงฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เป็นเอสโตรเจนของเราเองที่ทุกคนเนี่ยเป็นสารเคมีที่ร่างกายผลิตได้เองจริงๆแล้วร่างกายผลิตออกมาน้อยมากเลยนะเป็นชีวโมเลกุลคำว่าชีวโมเลกุลก็คือสารเคมีที่ร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยผลิตขึ้นมาได้เองนะคะผลิตเล็กน้อยแต่เกิดฤทธิ์แรงมากเอสโตรเจนทำหน้าที่ในการควบคุมอวัยวะของร่างกายทั้งระบบหัวใจทำให้หัวใจและหลอดเลือดทำงานได้ดีค่ะช่วยควบคุมการผลิตคอเลสเตอรอลเอสโตรเจนเนี่ยนะแล้วก็เพิ่มปริมาณ HDL ลด LDL นะคะแล้วก็ลดโอกาสที่จะเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดทีนี้เอสโตรเจนเนี่ยมันสร้างมาจากไหนทุกคนร่างกายผลิตเอสโตรเจนจากต่อมหมวกไตชั้นนอกค่ะจากรกและจากถุงไข่ในรังไข่ระยะที่กำลังเจริญเติบโตโดยเริ่มต้นจากการนำคอเลสเตอรอลในเลือด
มาเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนแล้วต่อมาก็จะเปลี่ยนเป็นโปรเจสเตอโรนนะแล้วสุดท้ายก็จะมาเป็นเอสโตรเจนนะคะทุกคนซึ่งเอสโตรเจนในร่างกายเนี่ยร่างกายสามารถที่จะผลิตออกมานะคะแล้วก็มีโครงสร้างสารเคมีเป็นกลุ่มคล้ายๆสเตียรอยด์คือร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยสามารถสังเคราะห์สารเอสโตรเจนแล้วก็แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่3กลุ่มคล้ายๆสเตียรอยด์ก็จะเป็นพวกเอสโตรออนจริงๆแล้วมันมี6ชนิดแต่ไอชนิดที่สำคัญมันจะมี3ชนิดทุกคนฟังไปธรรมดาก่อนก็ได้เอสไตรออนเนี่ยมันเป็นชีวโมเลกุลก็คือสารเคมีที่มันหลั่งออกมาจากร่างกายโดยร่างกายเป็นผู้ผลิตเองนะคะตัวนี้เขาจะมีออกกลไกการออกฤทธิ์จะเป็นฮอร์โมนเพศหญิงที่ช่วยปรับในเรื่องของผนังภายในช่องคลอดให้มีความหนาตัวขึ้นอย่างเหมาะสมมีความชุ่มชื้นนะและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในช่องคลอดส่งผลให้ลดการอักเสบลดอาการคันช่องคลอดนะคะซึ่งกลไกนี้ก็จะในปัจจุบันนี้หมอเขาก็จะผลิตยาที่มาคล้ายๆกลไกนี้เนาะอีกตัวหนึ่งที่ร่างกายผลิตได้ก็คือตัวเอสตาไดออนนะเอสตาไดออนเนี่ยก็จะมีผลทำให้ลดอาการเสื่อมชราของผู้หญิงนะคะแล้วมีอีกตัวหนึ่งทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะพอดีเนี่ยเอาพิมพ์ไปแล้วเขาไม่ยอมบอกอ่ะอีกตัวหนึ่งจะเป็นเอสโตนเนาะเอสโตนชื่อว่าเอสโตนทุกคนไม่ต้องจำก็ได้ค่ะเอสโตนเนี่ยทำหน้าที่ในการควบคุมอย่างที่บอกว่าควบคุมเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดแล้วก็หัวใจแล้วก็การผลิตคอเลสเตอรอลช่วยเพิ่มปริมาณ HDL แล้วก็ลด LDL อันนี้เป็นกลไกของสารเคมีของร่างกายที่เรียกว่าเอสโตรเจนแล้วมันก็แบ่งออกมาเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะร่างกายเราผลิตขึ้นได้เองพอร่างกายไม่ผลิตแล้วหยุดผลิตสิ่งที่เกิดขึ้นผู้หญิงที่ไม่มีประจำเดือนใกล้หมดประจำเดือนก็จะมีภาวะหลอดเลือดหัวใจมีภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงขึ้นมีภาวะความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นโรคอ้วนบางคนนะเพราะอะไรก็เพราะว่าฮอร์โมนตัวนี้มันค่อยๆลดลงไปรวมถึงบางคนเนี่ยมีอาการทางด้านของจิตใจหดหูรู้สึกไม่มีอารมณ์ที่เรียกว่าตื่นเต้นเบิกบานหรือกระฉับกระเฉงเนาะแต่จะเป็นอารมณ์ที่เหมือนกับหดหูไร้ความหวังหรือบางคนก็เป็นซึมเศร้าหรือบางคนก็เหวี่ยงรุนแรงไปเลยอะไรแบบนี้นะคะอันนี้มันเป็นประโยชน์ของเอสโตรเจนแต่มันไม่ได้แปลว่าพอเราตัดมดลูกไปแล้วหรือเราหมดประจำเดือนไปแล้วเราจะไม่สามารถจะมามีความเป็นเขาเรียกผู้หญิงหรือว่ากระชุ่มกระชวยหรือว่าใช้คำว่าอะไรอะผิวพรรณเราจะคือมันสามารถกลับมาได้ทุกคนคือมันมีความเชื่อว่าถ้าเราไม่มีฮอร์โมนตัวนี้มันก็จะทำให้เราเหี่ยวทำให้เราคือหมดอะไรตายอยากอะไรแบบนี้เนาะอันนี้เรารู้จักฮอร์โมนเอสโตรเจนไปแล้วเนาะทีนี้เราทราบกันอยู่แล้วเนาะว่าร่างกายเนี่ยผลิตฮอร์โมนตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะไม่ได้ผลิตแต่เฉพาะที่รังไข่นะเพราะว่าถ้าผลิตแต่ที่รังไข่เราสังเกตเอาชาวฮันซาก็ได้หรือเราสังเกตพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานะเขาก็ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เป็นปกตินะทุกคนเพราะในส่วนอื่นๆของร่างกายก็ยังผลิตให้เราได้อยู่ค่ะแม้ว่าเราจะหมดประจำเดือนไปแล้วตัดมดลูกรังไข่ไปแล้วก็ตามทีแต่ทีเนี้ยปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เราเนี่ยไม่ได้มีฮอร์โมนตัวนี้นะปัญหามันอยู่ที่กลไกอัตโนมัติของร่างกายของเราเนี่ยมันทำงานไม่ตรงระบบค่ะพอมันทำงานไม่ตรงระบบมันไปเขาเรียกว่าถูกสารพิษสารเคมีถูกการแทรกแซงระบบการทำงานของร่างกายไปขัดขวางระบบกลไกที่จะทำงานโดยปกติซึ่งกลไกทำงานโดยปกติของร่างกายนะทุกคนคือกลไกหยุดพิษก็คือสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยร่างกายมีกลไกนี้อยู่นะคะกลไกสารต้านอนุมูลอิสระร่างกายมีค่ะเขาเรียกว่าเอนไซม์ SOD ทุกคนเกิดมาจะมีเอนไซม์นี้กันหมดเลยเนาะกลไกในการระบายพิษคำว่าระบายพิษก็คือการกำจัดของเสียกำจัดเซลล์ซากเซลล์ที่เรานึกภาพนะทุกคนเวลาขยะสมมติไม่ได้ทิ้งขยะเนี่ยเคยให้คนเช่าบ้านเนาะ
แล้วเขาก็เอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านแล้วขยะที่ไม่ได้ทิ้งนะคะจะเกิดอะไรขึ้น3เดือนโหเกิดหนอนขึ้นแล้วก็เกิดการปูนเนี่ยมันกลายเป็นสนิมสีเหลืองอะดำแล้วขัดยากมากเลยค่ะในร่างกายของเราก็เหมือนกันถ้าวันนี้กลไกในการหยุดพิษระบายพิษมันทำงานไม่ตรงระบบสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่เราจะเห็นเกิดหินปูนเกิดนิ่วเกิดอุจจาระเต็มในท้องอะนะคือโรคต่างๆแบบนี้มันจะเกิดขึ้นนะคะเพราะกลไกนี้มันทำงานไม่ตรงระบบซึ่งการทำงานไม่ตรงระบบของกลไกนี้มันทำให้เกิดปัญหาเยอะแยะมากมายเลยทุกคนแต่ทีเนี้ยหลายๆคนเนี่ยเวลาแก้ไขนะเราไม่ได้มองที่ต้นตอมันจริงๆอะค่ะแต่เราไปใช้วิธีอะสมมติบางคนบอกว่าเอ๊ะเราจะไปหาอะไรกินเพื่อมาเสริมสร้างฮอร์โมนให้ผิวพรรณสวยเต่งตึงอกฟูอะไรอย่างนี้เนาะเราจะใช้สารอาหารอะไรก็ได้ที่มันดีและปลอดภัยใช้ได้ต่อเนื่องเราไม่ว่ากันนะคะแต่เราต้องอย่าลืมธรรมชาติที่แท้จริงก็คือวันเนี้ยสมมติว่าวันนี้พอดีน้องชายเนี่ยเขาช่วยขัดกำแพงนะเพื่อที่จะขัดเพื่อที่จะทาสีอุปมาเหมือนเซลล์ของเราค่ะเซลล์มันยังมีสนิมเนาะเซลล์มันยังขรึขระอยู่เลยอะแล้วเราเนี่ยจะใส่สารอาหารเซลล์มันรับได้ไหมคะเหมือนเราทาสีเนี่ยกำแพงมันยังขรึขระอยู่เลยอะแล้วทาสีใบสีก็ลอกค่ะมันไม่ซึมเข้าเซลล์นะเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญของกลไกอัตโนมัติเนี่ยสำคัญมากคือกลไกหยุดพิษระบายพิษวันนี้เรากลไกนี้เราทำงานปกติหรือยังถ้ากลไกนี้ทำงานปกติสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรากินอะไรร่างกายก็ดูดซึมดีค่ะซึ่ง NRF2 NRF1 เนี่ยคือเขาเรียกว่าเทคโนโลยีในการฟื้นกลไกอัตโนมัติที่จะหยุดพิษระบายพิษการหยุดพิษคือการปกป้องเวลาที่เซลล์เจอสารพิษสารเคมีเจออาหารที่มีอนุมูลอิสระสูงเวลาไปกินอาหารไขมันสูงแป้งสูงบางคนยังไม่สามารถออกแบบอาหารเองได้เนาะกลไกของเทคโนโลยี NRF2 NRF1 เนี่ยที่บอกว่าเป็นเทคโนโลยีอันนี้ไม่ได้พูดลอยๆนะคะมันมีงานวิจัยเนาะแล้วมันมีการไปวัดค่าการอักเสบสำหรับคนที่กินเข้าไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีการลดการเขาเรียกว่าลดปริมาณของค่าการอักเสบเขาเรียกว่าค่าทีบาฝรั่งเขาเรียกค่าทีบาเขามีการทดลองเอาคนอายุ80มากิน30วันซิมันจะสามารถช่วยลดค่าการอักเสบได้เท่ากับคนอายุ20ซึ่งเวลาที่ร่างกายไม่อักเสบจะเกิดอะไรขึ้นเซลล์ก็จะใสเซลล์ก็จะใหม่แล้วเซลล์ก็จะทำงานตามหน้าที่ของตัวเองซึ่งหน้าที่ของเซลล์คือการผลิตโปรตีนนะคะผลิตโปรตีนและโปรตีนเอาไปทำอะไรร่างกายทุกส่วนจำเป็นต้องใช้โปรตีนค่ะทุกคนแต่วันนี้ร่างกายมีกลไกของการผลิตโปรตีนที่ผิดเพี้ยนแทนที่จะผลิตโปรตีนก็ไปผลิตไขมันแทนเนาะกลายไปเป็นไขมันเกาะตรงนู้นตรงนี้อย่างที่เกิดปัญหาที่เวลาไขมันไปอุดตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่ากลไกของร่างกายเนี่ยถูกแทรกแซงไปหมดเลยค่ะคำว่าถูกแทรกแซงก็คือมาจากอาหารการกินของเราด้วยเวลาเรากินอาหารการกินที่ไม่ดีมนุษย์เราจะเจ็บป่วยมาจาก2ระบบนะทุกคนระบบของความบกพร่องคือขาดสารอาหารแล้วมีความบกพร่องเนาะกับระบบที่บกพร่องมาจากการที่มีพิษมากเกินไปค่ะก็เลยบกพร่องยกตัวอย่างเอาวันนั้นเนี่ยไปดูหมอเขากอฟันนะทุกคนแล้วมันจะมีอยู่คนนึงเขาปล่อยให้หินปูนเนี่ยหินปูนเยอะมากเลยค่ะเวลาหมอเขาแงะหินปูนออกมามันก็ไปกัดกินเนื้อเหงือกอะค่ะเนื้อฟันเนาะหินปูนเนี่ยบางคนเนี่ยปล่อยให้มีหินปูนเยอะมากซึ่งหินปูนถ้าอยู่ที่ฟันเรามองเห็นเนาะแต่ถ้ามันอยู่ในหลอดเลือดเรามองไม่เห็นค่ะมันก็จะไปอุดตันหลอดเลือดทีเนี้ยมันเกี่ยวอะไรกับมดลูกเวลาเราพูดถึงมดลูกเราพูดถึงฮอร์โมนฮอร์โมนมันถูกผลิตจากต่อมใต้สมองฮอร์โมนมันถูกผลิตจากต่อมหมวกไตนะสมมติมดลูกไม่มีแล้วแต่บางคนยังไม่ได้ตัดมดลูกแม้มดลูกไม่มีแล้วแต่มดลูกเนี้ยก็จะต้องมีกลไกของการหยุดพิษระบายพิษทุกระบบในร่างกายต้องมีกลไกนี้ถ้าไม่มีจะเกิดอะไรขึ้นสมองก็จะเต็มไปด้วยขยะสมองก็อาจจะเกิดเนื้องอกได้พอไม่มีกลไกการระบายพิษและเนื้อสมองก็อาจจะฝ่อได้เพราะสารอาหารขึ้นไปไม่ได้
แต่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม NRF2 เนี่ยเขาคือกลไกตัวนี้ค่ะกลไกที่ไปช่วยหยุดพิษระบายพิษหยุดพิษในระดับของเขาเรียกระดับอะไรนะใช้ชื่อไม่ถูกแต่มันเป็นระดับที่รุนแรงมากค่ะคำว่ารุนแรงก็คือเหมือนนิวเคลียร์ทุกคนเหมือนขีปนาวุธอ่ะเพราะถ้าเป็นระดับธรรมดาก็เหมือนกับสมมุติวันนี้เราต่อสู้กับข้าศึก1ต่อ1ปะทะกัน1ต่อ1อันนี้มัน1ต่อเหมือนกับสมมุติเราปิดสวิตช์ไฟกับเราสับคัตเอาท์อ่ะอารมณ์นั้นน่ะทุกคนพอเราสับคัตเอาท์เนี่ยไฟมันก็ดับทั้งบ้านเลยใช่มั้ยคะเทคโนโลยีมันอารมณ์ประมาณนั้นมันก็จึงออกฤทธิ์ที่สามารถที่จะไปมีผลในการเปลี่ยนแปลงการทำงานของยีนในร่างกายได้ซึ่งในพูดแบบนี้มันดูโอเวอร์เกินไปไหมคะมันดูน่าเหลือเชื่อไหมทุกคนแต่ก่อนเนทก็ไม่เชื่อนะทุกคนเนทไม่เชื่อพอเนทไม่เชื่อเนทก็เลยเพราะว่าในฐานะที่เนทเนี่ยเป็นจะว่าเป็นเจ้าแม่อาหารเสริมก็ใช่ว่าเนทชอบศึกษาเรื่องพวกนี้เนาะเหมือนเป็นเจ้าแม่สารสกัดอะไรที่ว่าเจ๋งๆเนี่ยเนทก็ชอบไปอ่านงานวิจัยไปพิสูจน์และพิสูจน์ตัวที่ก่อนที่เราจะพิสูจน์นะทุกคนไม่ใช่พิสูจน์มั่วซั่วนะคะเราต้องศึกษาหาข้อมูลมาก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าปลอดภัยจริงๆไหมได้รับมาตรฐานยุโรปได้รับมาตรฐานที่น่าเชื่อถือไหมเนาะแล้วมันทำมาจากอะไรแล้วมันมีที่มาที่ไปยังไงอะไรแบบเนี้ยซึ่งตัว NRF2 NRF1 นะอันนี้เนี่ยพูดจากความจริงใจเลยนะคะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนแปลงยีนเปลี่ยนแปลงในระดับของเซลล์ได้อันนี้ได้จริงๆนี่ขอบอกตรงๆนะเพราะว่าตัวนี้ได้ประสบมาเองนี่ก็จึงรู้ว่าเฮ้ยเขาสามารถช่วยทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพของร่างกายที่ดีขึ้นดีขึ้นอันนี้ยอมรับแต่การที่จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นดีขึ้นทุกคนที่จะใช้เนี่ยไม่ใช่ว่าพอนี่บอกว่าดีปุ๊บก็ซื้อไป1กระปุกแล้วใช้แล้วก็กินพอกินแล้วไม่เห็นจะดีเลย1กระปุกยังไม่ดีขึ้นเลยหรือบางคนกินแล้วโอ๊ยมีไซด์เอฟเฟคก็ไม่ดีขึ้นเลยคือการกินพวกเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมหรือสารอาหารบางอย่างที่มันเป็นเหมือนของเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนเป็นองค์ความรู้ใหม่อะค่ะมันต้องศึกษาให้ถ่องแท้แล้วมันต้องรู้ว่าเราลงมือทำสิ่งนี้เรากินสิ่งนี้ไปด้วยเหตุผลอะไรเพราะการป้องกันโรคนะคะมันคือการใช้ธรรมชาติเนาะธรรมชาติเนี่ยมันไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบแก้ผ้าเอาหน้ารอดหรือไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทุกคนแต่มันคือความยั่งยืนค่ะความยั่งยืนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใช้สารสกัดเรารู้จักแล้วเราต้องวางแผนในการใช้ทุกคนการวางแผนในการใช้วางแผนอะไรบ้างวางแผนงบประมาณในการใช้ค่ะไม่ได้สุ่ม4สุ่ม5ซื้อมากินเลยแบบนี้เนาะเราต้องดูงบประมาณของเราว่าเอ๊ะเราเหมาะที่จะใช้เทคโนโลยีตัวนี้หรือเปล่าเพราะการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันต้องใช้ต่อเนื่องทำไมต้องใช้ต่อเนื่องก็เพราะเราต้องดูตัวเราเองอะค่ะว่าถ้าวันนี้เรามีเป้าหมายเพื่อที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นในทุกๆปีทุกๆปีเราลดเส้นทางของการเกิดโรคจนกระทั่งเราไม่เป็นโรคใดๆแล้วร่างกายเราก็มีสุขภาพดีอย่างเงี้ยเนาะซึ่งมันต้องอาศัยเวลาเนื่องจากว่าเซลล์ของคนที่เคยบาดเจ็บเคยบกพร่องเคยเป็นกลุ่ม NCD เคยเป็นโรคอุปมาอย่างที่เนทเล่าให้ฟังมันเหมือนรถที่ถูกชนจนหม้อน้ำพังอะค่ะหม้อน้ำแตกเกิดฮิสโตขึ้นฮีทเนาะมันแก้ไขลำบากมากแต่ถ้าวันนี้คนที่เขาสุขภาพปกติธรรมดาเขาก็ไม่ได้แก้ไขลำบากนะคะเพียงแต่ว่าการที่จะลำบากหรือไม่ลำบากเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นเวลาทุกคนจะใช้เทคโนโลยีตัวนี้ทุกคนต้องใช้อย่างเข้าใจว่าเทคโนโลยีตัวนี้เขาเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยไปสู่เป้าหมายที่เร็วขึ้นอันนี้เนทยอมรับเลยนะที่เร็วขึ้นเพราะ3ปีที่เนทใช้เทคโนโลยีตัวนี้ปัญหาในร่างกายของเนทเนี่ยทุกคนตั้งแต่เด็กเกิดมาเนี่ยปวดหัวทุกวันเลยนะคะปวดหัวไม่มีสาเหตุจากปวดหัวก็มาเป็นปวดท้องประจำเดือนเนาะจากปวดท้องประจำเดือนเอามาบวกกับปัญหาอุบัติเหตุสะโพกโยนะแล้วก็มีหมอนรองกระดูกคอเสื่อมโหปัญหาเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วเนทก็พยายามที่จะดูแลสุขภาพมาเรื่อยๆใช้วิธีการเยอะนะคะพิสูจน์ทุกศาสตร์ซึ่งทุกศาสตร์ที่เนทพิสูจน์เนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นเลยค่ะยกตัวอย่างโดยเฉพาะศาสตร์ของการเรื่องของอาหารการกินเนาะ
ถ้าวันนี้เราสามารถกินอาหารแบบของชาวฮันซาได้ชาวฮันซาเขากินอาหารก็คือว่าเขาจะกินผักกินพืชเป็นหลักนะคะเขาไม่กินของเทียมนะกินเนื้อสัตว์น้อยมากทุกคนแทบไม่กินเนื้อสัตว์กินแต่กินน้อยมากถ้าสมมติว่าเราสามารถกินอาหารแบบนี้ได้แล้วเราทำพฤติกรรมที่ถูกต้องถูกตรงคำว่าถูกต้องถูกตรงก็คือเราปรับนาฬิกาชีวิตของเราถึงเวลานอนเราก็ควรนอนถึงเวลาตื่นเราก็ตื่นออกมารับแสงแดดออกมาออกกำลังกายให้เลือดลมเราไหลเวียนเดินสะดวกเนาะปรับอารมณ์การปฏิบัติร่างกายปฏิบัติอาหารปฏิบัติพฤติกรรมปฏิบัติสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้อันนี้เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพที่ดีมากถ้าทุกคนสามารถสมดุลเรื่องของพวกนี้ได้เนี่ยนะคะทุกคนก็จะสามารถมีสุขภาพดีได้ทุกคนเลยแต่ทีเนี้ยเราต้องยอมรับว่าบางทีมันสมดุลยังไม่ได้ทำไมถึงยังไม่ได้เพราะมันมีสิ่งเร้าเยอะแยะนะและโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆยังต้องหาเงินหาทองยังต้องทำนู่นทำนี่ทำนั่นยังต้องมีกิจกรรมเยอะแยะไปหมดการใช้ตัวช่วยที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าสำหรับเนมันเป็นทางรอดแต่สำหรับคนอื่นอาจจะเป็นทางเลือกอะไรก็ตามทีแต่ที่เนบอกว่าตัวเนเป็นทางรอดเนื่องจากเนมีปัญหาหลายอย่างอะนะตั้งแต่ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเลือดแตกตัวเร็วเนมีปัญหาเรื่องเลือดจางมาตลอดเลยค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของประจำเดือนนะประจำเดือนเนี่ยปวดท้องเยอะแยะมากมายไก่กองจนกระทั่งปัญหาเรื่องของกระดูกของเนอะไรเงี้ยเนาะแต่ปัจจุบันเนี้ยทุกปัญหาจากที่ปวดหัวทุกวันนะตั้งแต่เด็กและจนเนี่ยแบบเนมาใช้เทคโนโลยีเนาะปัจจุบันเนี้ยแทบไม่มีวันไหนที่เนปวดหัวเลยค่ะทุกคนอาการปวดหัวมันหายไปเลยเนาะแล้วยาก็ไม่ได้กินยาอะไรสักยาหนึ่งเลยนะคะคือปัจจุบันเนี้ยโชคดีมากจากที่เคยกินยาทุกยาค่ะมีอะไรที่เป็นยาแก้ปวดหัวแก้ปวดท้องปวดประจำเดือนยาอะไรอะที่เขาให้กินแต่ก่อนนู้นเนี่ยกินยาเยอะๆเป็นหอบๆนะคะแล้วเนี่ยก็มาใช้วิธีธรรมชาติบำบัดร่วมกับการแอคทีเวตร่างกายที่เนี้ยแล้วมันจะส่งผลยังไงกับมดลูกมันจะส่งผลยังไงกับทำให้เราไม่เหี่ยวไม่แก่ส่งผลยังไงกับฮอร์โมนการกระตุ้นโปรตีน NRF2 หรือการแอคทีเวตร่างกายคือการทำให้สมดุลของร่างกายเนี่ยทำงานสมดุลของร่างกายคือร่างกายจะมีความสามารถในการหยุดพิษระบายพิษก็คือกลไกการจัดการพิษเนาะกลไกในการกำจัดพิษถ้ากลไกเนี้ยทำงานตรงระบบให้ทุกคนนึกถึงสมมุติถนนหนทางของเราเนี่ยมันไม่ติดขัดการจราจรมันเดินทางดีอะค่ะหรือในคลองก็ได้คลองไม่เป็นคลองที่น้ำไหลสะอาดน้ำไม่เป็นคลองน้ำเน่าไม่เป็นคลองแสนแสบในท่อเลือดน้ำเลือดของเราเนี่ยถ้าระบบสมดุลระบบความเป็นด่างของเลือดมีความสมดุลเนาะร่างกายเราก็จะมีกลไกในการส่งสารอาหารได้สะดวกสบายถ่ายเทของเสียได้สะดวกสบายอันนี้มันเป็นหลักการง่ายๆแล้วเวลาเราถ่ายเทของเสียเราส่งสารอาหารได้สบายทุกอวัยวะของร่างกายเราเนี่ยเปรียบเสมือนจังหวัดนะคะทุกคนสมมุติวันนี้เราเป็นประเทศไทยเรามีจังหวัด76จังหวัดหรือเปล่าถ้าพูดผิดต้องขออภัยด้วยแต่ละจังหวัดเนี่ยร่างกายจะต้องใช้การขนส่งเนาะการขนส่งคือท่อเลือดจังหวัดแต่ละจังหวัดเปรียบเสมือนอวัยวะทุกอวัยวะเนี่ยถ้าสมมติว่าน้ำเลือดไม่ดีนะคะเลือดเป็นกรดเลือดเป็นหนืดเซลล์ก็จะอักเสบเมื่อเซลล์อักเสบเซลล์ก็เดินทางไม่สะดวกเซลล์ก็ไม่สามารถที่จะฟื้นฟูอวัยวะแต่ละอวัยวะได้นี่คือหลักการง่ายๆเลย NRF2 เนี่ยก็ทำให้แต่ละระบบขนส่งก็ดีขึ้นเซลล์ก็ใสเซลล์ก็ใหม่เซลล์ก็สะอาดนะคะอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆทุกคนซึ่งแล้วเมื่อไหร่ถามว่าเมื่อไหร่เนาะเมื่อไหร่จริงๆเมื่อไหร่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรรู้ไหมมันขึ้นอยู่กับสมดุลคำว่าสมดุลก็คือสมดุลของพิษสมดุลของอนุมูลอิสระวันนี้ถ้ามีพิษมากมายไก่กองเหลือเกินแล้วเดิมทีก็ร่างกายบกพร่องอยู่แล้วเนาะแล้วหวังว่าเวลาสั้นๆมันไม่สั้นนะทุกคนแต่วันนี้ถ้าเรามีการช่วยด้วยระบบออโตมือของเราเนี่ยแหละเราออกแบบอาหารการกินดีนะเรามีพฤติกรรมยืดเหยียดร่างกายทำให้เลือดลมเราไหลเวียนเดินสะดวกขยะเราน้อยเวลาเราทานเราแอคทีเวต
ด้วย NRF2 NRF1 ไปจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองมากค่ะเราก็สามารถออกแบบได้เราจะกิน1-1 1-1 อะไรมันก็เรื่องของเราก็ได้ไป activate นะคะแล้วอีกอันนึงที่เนจะบอกก็คือว่าเวลาที่เรา activate ร่างกายไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีก็คือว่าวันนี้นะคะเราอาจจะยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่ได้เห็นผลที่ชัดเจนแต่เรากำลังเหมือนกับออมภูมิคุ้มกันของร่างกายค่ะเพราะเวลาที่เราเนี่ยช่วยเหลือร่างกายด้วยการทำให้ร่างกายเนี่ยขจัดพิษออกไปเนาะมันจะไม่ทำให้เกิดพิษตกค้างเขาจึงมีงานวิจัยของวอชิงตันสเตทมั้งถ้าเนี่ยจำไม่ผิดนะคะมันมีงานวิจัยเยอะแยะมากมายเลยเกี่ยวกับ NRF2 เนี่ยงานวิจัยของเขาก็คือเป็นงานวิจัยที่ผ่านมา15ปีแล้วนะทุกคนมหาลัยที่ดังของเนจำประเทศไม่ได้เนาะเขาพูดถึงนวัตกรรม NRF2 NRF1 เนี่ยว่าเป็นเหมือนกับเทคโนโลยีด้านสุขภาพอะค่ะที่จะมาช่วยทำให้มนุษย์เราเนี่ยปราศจากโรคเนาะแล้วก็ไม่เป็นโรคแต่ทีเนี้ยเวลาที่เราจะใช้เราต้องรู้จักเขาและรู้จักเรานะคะมันจะได้ใช้อย่างสมดุลแล้วก็จะได้ใช้แบบทำให้เรามีสุขภาพที่ดีแบบเข้าใจและแบบมั่นคงและแบบต่อเนื่องค่ะเพราะวันนี้ถ้าเราจะทำอะไรแบบทำแป๊บเดียวพอถามว่ามันเป็นไปได้ไหมสมมุติว่าวันนี้เราจะกินออกแบบอาหารกินผักกินพืชเรากินแค่5วันพอส่วนวันอื่นเราก็จะไปทำอย่างอื่นเรานึกถึงหลักความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้ไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดถึงอะไรเราต้องคิดถึงหลักความเป็นจริงอะค่ะแต่ถ้าวันนี้เรานึกถึงชาวฮันซาก็ได้ชาวฮันซาเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงเขากินแบบไหนทำไมเขาถึงไม่ป่วยเนาะถ้าเราสามารถใช้ชีวิตแบบนั้นได้เราก็อาจจะไม่ต้องใช้เทคโนโลยีแต่ถ้าเราทำแบบนั้นไม่ได้เทคโนโลยีมันก็คือเครื่องมือคำว่าเทคโนโลยีอย่างสมมติแต่ก่อนเราไม่มีรถเราขี่ควายขี่เกวียนเนี้ยปัจจุบันเราขับรถเรานั่งเครื่องบินเทคโนโลยีมันก็เป็นอารมณ์เนี้ยมันก็ช่วยทำให้เส้นทางการลดโลกเนี่ยเร็วขึ้นส่วนใครที่ถามเนี่ยเนาะเกี่ยวกับเรื่องว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมุติว่ามันมีอาหารเสริมที่เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนโดยตรงล่ะแล้วเราจะไปเอามากินได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ห้ามใครเรื่องกินอะไรที่เกี่ยวกับฮอร์โมนนะคะแต่เนี่ยจะแนะนำว่าถ้าฮอร์โมนสมมติว่าเป็นฮอร์โมนเทียมเนาะเราใช้ฮอร์โมนเทียมเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาไปทำให้เลือดอาจจะเกิดการเกาะกลุ่มได้เกิดลิ่มเลือดได้เราต้องรู้เขารู้เราอะค่ะส่วนสารอาหารเสริมที่มันปลอดภัยใครอยากจะกินอันนั้นก็แล้วแต่เราเพราะอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยอย่างคนที่อายุเยอะและเสื่อมวัยทองอะไรพวกนี้แม้ว่าเราจะแอคทีเวตแล้วเราอยู่ระหว่างทางการแอคทีเวตซึ่งคอนเซปต์ของการแอคทีเวตคือการแอคทีเวตเพื่อให้กลไกเนี้ยเป็นระบบเนาะพอเป็นระบบร่างกายสะอาดร่างกายเซลล์แข็งแรงภูมิต้านทานแข็งแรงยีนทำงานตรงตามระบบเวลาเรากินอะไรเข้ามาร่างกายก็ดูดซึมดีค่ะแต่ทีเนี้ยถามว่าบางทีเราก็กินสารอาหารในระดับของความพร่องของเราไม่พอนะเมื่อเรากินสารอาหารในระดับความพร่องไม่พอยกตัวอย่างสมมติเราอยากจะได้สารเบต้ากลูแคนเราอาจจะต้องกินเห็ดไปสัก2กระบุงเงี้ยบางทีเราก็เอาแบบง่ายๆนะคะไปซื้อเบต้ากลูแคนมากินสัก2แคปซูลมันก็ได้เลยอะไรเงี้ยเนาะหรือเราอยากจะทำให้หลอดเลือดหัวใจเรายืดหยุ่นกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงทำงานดีเราจะต้องไปกินทับทิมวันละ1ลูกให้ได้ทุกวันเนาะหรือเราจะต้องไปกินเอาผิวมะกรูดมาแล้วก็เอามาบีบเอาน้ำมันจากมะกรูดเนี้ยมันก็ยากใช่ไหมคะเทคโนโลยีมันก็ง่ายเขาใส่แคปซูลมาให้เรากินปุ๊บเรากิน2แคปซูลโอ้โหได้ในปริมาณที่ร่างกายต้องการอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็ง่ายกว่าซึ่งทุกคนก็ต้องใช้เขาเรียกว่ามีความคิดแบบว่าเข้าใจให้ถูกต้องอะเนาะแต่ถ้าวันนี้เรากินอยู่เดิมเป็นปกติแล้วมันพอแล้วเราก็กินเดิมเป็นปกติแต่ถ้ามันไม่พอเราไปหาตัวช่วยมากินมันก็ไม่ได้ผิดแต่ตัวช่วยนั้นจะต้องเป็นตัวช่วยที่ไม่มีผลอันตรายต่อตับต่อไตต่อร่างกายในอนาคตเพราะว่าก็จะมีหลายๆท่านเนี่ยมักจะเอาผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยมาส่งให้เนะแล้วก็จะถามว่าคุณเนะอันนี้กินได้ไหมอันนี้ปลอดภัยไหมซึ่งเนะก็ตอบไม่ได้นะคะสมมติว่าเนะตอบว่าไม่ปลอดภัยแล้วก็เป็นการไปชี้ไปตัดสินเขาอะเนาะซึ่งการจะปลอดภัยไม่ปลอดภัยเนี่ยทุกคนมันดูจากหน้าตาผลิตภัณฑ์อย่างเดียวก็ไม่ได้นะเพราะว่า
เพราะบางทีการขออย.การขออย.นะแล้วเวลาการทำเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เนสจะใช้ผลิตภัณฑ์เราต้องรู้ที่มาที่ไปรู้คนผลิตนะรู้เขารู้เราอะนะเราจะได้ปลอดภัยและตัวเราเองก็ต้องทดลองด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะทุกคนก็สำหรับในไลฟ์นี้ก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของไวทองนะสรุปนะทุกคนแม้ว่าเราจะหมดประจำเดือนตัดมดลูกไปแล้วมนุษย์เราทุกคนเนี่ยสามารถจะมีร่างกายที่ผิวพรรณดีสดใสสมองแจ่มใสสุขภาพร่าเริงได้หมดเลยถ้ากลไกอัตโนมัติของเราเนี่ยทำงานตรงตามระบบนะคะซึ่ง NRF2 NRF1 เนี่ยเขาช่วยเรื่องนี้แต่ใครที่ไม่ได้ทาน NRF2 NRF1 แต่มีอารมณ์ที่สมดุลคำว่าอารมณ์สมดุลมันมาจากอาหารเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลอาหารการกินนะคะกินอาหารที่อนึกถึงชาวฮันซากินผักกินพืชกินเนื้อสัตว์ให้น้อยที่สุดหรือถ้าไม่กินก็หาโปรตีนจากพืชมากินนะคะเราก็มีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมคำว่าเหมาะสมก็คือเหมาะที่จะไม่ทำให้เป็นมากขึ้นไม่ทำให้บาดเจ็บไม่ออกแล้วยิ่งหนักอะไรเงี้ยนะออกแล้วมันต้องดีขึ้นกับร่างกายการยืดการเหยียดรวมถึงการทำสมาธิทุกระบบพวกนี้เป็นการทำให้สมดุลของร่างกายดีทั้งสิ้นเลยค่ะบางคนเนี่ยนี่เห็นเขาก็อารมณ์เย็นๆอารมณ์สบายไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยเกลียดใครไม่ค่อยโกรธใครบางทีเขาก็ไม่ได้กินอาหารเสริมอะไรเยอะแยะมากมายผิวพรรณเขาก็ดีก็มีเยอะแยะนะทุกคนมันก็สามารถที่จะทำได้แต่วันนี้ถ้าใครมีงบประมาณมีเหตุมีปัจจัยมีเป้าหมายที่ว่าเราก็อยากจะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ป้องกันโรคลดเส้นทางของโรคเลิกมะเร็งเลิกโรคเราก็ใช้สารสกัดตามงบประมาณของเรานะคะแต่ขอให้เราใช้อย่างมีสติมีปัญญาและมีความเข้าใจผลิตภัณฑ์เข้าใจตัวเราแล้วเราก็จะปลอดภัยนะคะทุกคนโอเคนะคะในขออนุญาตไปก่อนนะคะวันนี้มาสั้นๆนะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีนะคะคุณธนโชคขอบคุณทุกคนเลยนะคะ